วัสดีเจ้าวันนี้อยู่กับพวกเราและเราอยู่กับ Galaxy C56และ Galaxy C46ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราพาทุกคนออกมาข้างนอกน่าจะเบื่อศัตรูกันแล้วใช่ไหม เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลายคนไม่รู้ว่าออฟฟิศเราอยู่เชียงใหม่นะซึ่งก็มีหลายสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปถึงแม้จะอยู่เชียงใหม่มานานก็เลยเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูเชียงใหม่ในอีกหนึ่งมุมแล้วก็จะพามาถ่ายรูปสวยๆการใช้งานของ Galaxy C50 และ C46จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดต้นเกวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเพราะว่าวัดนี้สวยงามมากเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็คือเวลาที่เราแบบไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมเราพกมือถือไปด้วยเราก็อยากถ่ายอะไรสวยๆไงแล้ววัดนี้เขามีแบบว่าเห็นสาวๆเขามีเทรนกันมาแต่งตัวเป็นการสลองสองปีบใช่ไหมเราก็จะมาเป็นบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ได้จากกล้องของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นยังไงคะก่อนอื่นมาฟังประวัติของวัดต้นเกวนกันก่อนนะคะวัดต้นเกวนนะคะชื่ออีกชื่อนึงก็คือวัดอินทราวาสคือเป็นชื่อที่เขาอยากตั้งให้มันดูแบบไม่ซ้ำกับวัดอื่นนะคะซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะปัจจุบันก็มีพระจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะวัดต้นเกวนนะคะเคยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุสีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียงนะคะซึ่งวัดต้นเกวนเนี่ยมีศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามากซึ่งดูจากตาพวกเราเนี่ยสวยมากเลยนะคือวัดแบบเนี้ยเราก็ค่อนข้างหาดูยากนะเพราะว่ามันมีความล้านนาแบบสุดเลยอะทุกคนแล้วก็วัดต้นเกวนนะคะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะฟังประวัติคร่าวๆไปแล้วนะคะเห็นความสวยงามของวัดไปแล้วและเดี๋ยวเราขอไปแปลงร่างนิดนึงอยากเป็นการสลองสองปีบนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะสวัสดีเจ้าอุ๊ยแปลงร่างเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นุนิกเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อไปถ่ายรูปกันต่อด้วย Samsung Galaxy C4 และ Galaxy C56 ค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยป่ะตอนนี้อยู่ในเขตของวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมถ่ายรูปกันแล้วแต่ก่อนอื่นมาเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าวันนี้เราเอามา2เครื่องนะก็คือ C56 กับ C46 แต่ว่าภาพหลักๆนะคะเราจะเอามาจาก C50 นะคะเดี๋ยว C46 จะเสริมรูปภาพให้ในบางจุดละกันที่มันเห็นความแตกต่างหรือว่าบางมุมที่เราอยากจะให้ดูจริงๆเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแต่ว่าภาพหลักๆจะมาจากกล้องนี้นะคะกล้อง50ล้านที่ได้รับการอัปเกรดมาใน Samsung Galaxy C56 คือกล้องหลักเขาเป็น50ล้านแล้วเดี๋ยวมาดูว่าการถ่ายภาพออกมาจะเป็นยังไงสำหรับคนชอบถ่ายภาพหรือว่าสายวล็อกเนี่ยเดี๋ยวดูเลยนะคะว่าภาพมันสวยไหมก่อนที่เราจะไปดูความสวยงามของน้องไอและนุ๊กนิกนะคะเดี๋ยวขอมาขั้นด้วยเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องก่อนอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะคือในรอบนี้เนี่ย C56 นะคะเราได้มาเป็นสีเหลืองที่น่ารักมากๆเลยคือไม่ใช่สีพิเศษแต่อย่างใดนะแต่ว่าน่ารักเป็นพิเศษด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผิวกระจกแบบด้านนะทำให้โดยรวมเนี่ยตัวเครื่องดูสวยแล้วก็แพงขึ้นบานพับของ C56 ในรอบนี้มีขนาดเล็กลงช่วยลดขนาดรอยพับของจอด้านในได้ทำให้มือถือจอพับรุ่นล่าสุดจาก Samsung นะคะดูเวลาเปิดออกมาดูไม่ได้เป็นพับมากนะคะเวลากลางจอก็ดูไม่ได้ขัดตาสักเท่าไหร่สำหรับจอนอกของเขานะคะก็ยังเป็นจอขนาด 3.4 นิ้วอยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้พิเศษเลยก็คือ Interactive Wallpaper ค่ะทุกคนสามารถเล่นได้กดๆเล่นได้ก็ดูเพลินดีนะส่วนจอด้านในก็เป็นจอ 6.7 นิ้วรองรับ Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่ 120 Hz นะคะความสว่างจอสูงสุดในรอบนี้อัปเกรดมาให้อยู่ที่2600 นิตสว่างกว่าเดิมเลยจากเดิมอยู่ที่1750 นิต
และด้วยความที่จอด้านในนะคะเขาเป็นจอแนวตั้งแบบที่มันค่อนข้างออกจะเป็นเรียวๆเพียวบางนิดนึงนะคะเวลาที่สลับมาใช้เจ้า C Flip 6เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของการพิมพ์ค่ะเพราะว่าแป้นพิมพ์มันถูกเบียดให้แคบลงนั่นเองแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักพักไปก็ชินนะคะแล้วก็ตัวจอนี้นะคะเวลาที่เราดูหนังหรือว่าดูคลิปวิดีโอดูภาพยนตร์แบบแนวนอนนะคะมันให้อัตราส่วนที่ดีมากเลยเหมือนอัตราส่วนคล้ายๆกับในโรงภาพยนตร์เลยสำหรับ C4 6นะคะที่เราได้มาเป็นสีชมพูที่แสนน่ารักมากๆเลยบอกว่าสีของ C4 6ในรอบนี้ถูกใจหนูนิกแล้วก็ทีมงาน iMode มากๆเลยนะคะรอบนี้เหมือนกันค่ะ C4 6เขาปรับบานพับใหม่นะคะมีการออกแบบที่เบาขึ้นรอยพับในหน้าจอก็เลยดูจางลงนะคะกลายเป็นแบบว่าทำให้ดีไซน์โดยรวมอะเป็นมือถือที่แบบบางเบาแล้วก็ดูทนทานด้วยนะทั้ง C Flip และ C 46ในรอบนี้นะคะนุ้งนิกมองว่าดีไซน์ตัวเครื่องแบบที่มันมีความเหลี่ยมขึ้นน่ะมันทำให้สมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ดูเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะคะเวลาหยิบจับอ่ะมันก็สะดวกมือดีนะเป็นการปรับปรุงที่ธรรมดาแต่ก็จำเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์อันนี้รู้สึกประทับใจในดีไซน์จริงๆตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยสำหรับเรื่องของหน้าจอนะจอด้านนอกขยับจาก 6.2 นิ้วมาเป็น 6.3 นิ้วและจอด้านในอยู่ที่ 7.6 นิ้วใหญ่เต็มตาเหมือนเดิมก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะขอบที่เขาใส่มาล้อมรอบหน้าจอเวลาที่เราพับ C4 หรือว่า C Flip ลงไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าพับแล้วน้องจะพังหรือเปล่าอันนี้ก็ชอบเช่นกันนะคะเจ้าตัว C4 6นี่นะคะดีไซน์ก็สวยขึ้นแล้วแล้วเรื่องน้ำหนักล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตามสเปคเลยเขาบอกว่าน้ำหนักเบาลง14กรัมเมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy C4 5รุ่นก่อนหน้านะคะแล้วก็พอมาดูน้ำหนักแล้วนะคะน้ำหนักเขาจะประมาณ iPhone 14 Pro Max ค่ะเดี๋ยวมาลองฟีเจอร์ออโต้ซูมกันค่ะเขาใช้ AI ในการช่วยซูมก็คือเขาจะเปลี่ยนจากเลนส์ wide ไปอัลตร้า wide เดี๋ยวลองเดินออกไปนะมาเลยอุ๊ยนี่ไงมามาใกล้ๆเร็วแล้วถ้าเราไปใกล้ๆอ่ะโอเคมาจึ๊บจึ๊บไหมน่าโอเคออโต้ซูมทำงานได้นะคะในโหมดการถ่ายรูปภาพก็คือเวลาที่เราเอาน้องมาตั้งใช่ไหมแล้วเราอยากจะเอาตัวเราออกไปเพราะว่าจะได้เห็นสถานที่เนี่ยเห็นไหมเวลามีคนหลายคนนะคะเขาจะซูมออกให้นะเออเจ๋งอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบไปวอล์กหรือว่าไปถ่ายรูปคนเดียวอ่ะแล้วเอา C Flip ไปวางตั้งไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายเองได้เลยเย้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะได้รูปมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคัดรูปกันว่ามีรูปไหนสวยๆบ้างแล้วจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะแต่ว่าเราจบสถานที่นี้ละสำหรับวัดต้นเกวนนะคะถ่ายรูปสวยมากต้องใส่ชุดเมืองด้วยนะเข้ากับสถานที่มากเลยนะคะเดี๋ยวโลเคชั่นต่อไปเราจะไปไหนเดี๋ยวไปติดตามดูค่ะไปกันเลยเย้ว่ามาที่ต่อไปกันแล้วพี่นุ้งนิก
รอบนี้เนี่ยพี่นุ่มนิกจะพาไอทำอะไรอีกก็รอบนี้จะพามาถ่ายรูปในที่แสงน้อยกันบ้างเนาะเพราะว่าสมาร์ทโฟนบางทีเราก็ต้องถ่ายรูปในที่แสงน้อยบ้างแล้วเราก็วางมันอยู่ที่ Firefly Factory นะคะเป็นแบบคาเฟ่ร้านอาหารซึ่งมันสวยมากทุกคนเดี๋ยวน่าจะได้เห็นในอินเสิร์ตนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายในที่แสงน้อยเป็นหลักนะคะแต่ว่าในรอบนี้ Samsung Galaxy Z Fold 6ที่น้องไอถืออยู่เนี่ยเขามีการอัปเกรดการถ่ายภาพกลางคืนก็คือเขาบอกว่าจะถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีขึ้นจริงไหมและรูปที่ถ่ายออกมาสวยหรือเปล่าไปกันเลยเข้ามาในร้านแล้วนะคะคือบรรยากาศในร้านเนี่ยบอกเลยว่ามืดสมใจจริงๆนะคะแล้วกล้องเนี่ยจะถ่ายออกมาแบบให้คนแบบเราเนี่ยสวยหรือเปล่ารอดไหมเอารูปไปลงโซเชียลได้ไหมเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าเริ่มเลยไหมได้เลยพี่ตุ้มนิกนี่ถ่ายดอกตะวันให้ไอ้หน่อยสวยมากโอเคป้าโอ้ยเอาขึ้นมาก็คือถ่ายได้เลยคือแบบไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นโหมดปกติก็จะกดถ่ายไปได้เลยแต่ถ้าอยากให้แบบว่ามีมิติก็ลองกดเป็น 2x ดูเนาะ2x แบบนี้โอเคแล้วพอถ่ายมานะคะเขาจะมีการปรับหลังกล้องให้นิดนึงให้โทนภาพมันดูดีนะเห็นไหมเดี๋ยวระหว่างที่เรานั่งพักร่างกายนะคะเดี๋ยวพามาดูรูปดีกว่าเดี๋ยวไปดูรูปที่วัดต้นเกวียนที่เราไปมาเมื่อกี้ก่อนว่ารูปที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงไหมอะดูคร่าวๆนะโอ้รูปเยอะมากคืออันนี้ตอนเริ่มนี่คือโทนผิวสวยนะใช่ไหมต้องไอว่าไหมโทนผิวสวยอันนี้คือไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะคะทุกคนให้ดูรูปน้องไอเป็นแบบน้ำจิ้มอุ้ยสวยสวยมากอ่ะคือเขาเก็บสีดีเนาะทั้งสีแดงสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลสีโทนแบบอันนี้คือโทนอะไรโทนเบจเหรอตรงพื้นดินอ่ะคือเขาก็ทำได้ดีนะมันดูเป็นธรรมชาติดีนะแบบละเอียดด้วยนะโอ้อ่ะลองซูมเห็นปล่อยผมอยู่ไม่น้อยแอบโกรธนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าน้องไอซ์คือ Samsung Galaxy Z Fold 4 Flip รอบเนี่ยเขามีฟีเจอร์ AI ด้วยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการแต่งรูปด้วยอย่างเช่นฟีเจอร์ Sketch to Image กับ Studio Portrait เดี๋ยวมาลองเล่นกันเอาอันไหนก่อนดีเอาขอเป็นรูปรูปพี่นุ่มนี้ก่อนละกันสมมติว่าอันนี้นะเราก็กดตรงนี้เลยเครื่องมือแก้ไขตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่สัญลักษณ์ AI ของเขาซึ่งก็จะมี2ฟีเจอร์ปรากฏขึ้นมาบนจอก็คือ Portrait Studio นะคะแล้วก็จะมี Sketch to Image ตรงนี้นะคือตัว Sketch to Image เนี่ยมาลองเล่นกันคือเราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้เติมลงไปในรูปเพื่อให้เขาเจนสิ่งที่ต้องการให้อย่างเช่นตอนนี้เหมือนพี่ตรงนี้ขาดดอกไม้ไหมเอาดอกไม้ทัดหูไหมโอเคคือเราสามารถดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ว่าดอกไม้ลงไปคือเลือกสีแปลงเราอยากได้ดอกไม้สีอะไรก็เลือกสีแปลงอันนั้นเอาสีอะไรดีสีเหลืองไหมลองดูโอเคนะแล้วเราก็นี่ซูมไปเลยนะคะสมมติว่าเราอยากได้ดอกไม้ตรงนี้มาแล้วดอกไม้มาไหมเขาจะมองออกไหมแล้วก็กดเจเนเรตได้เลยนะคะปึ๊บรอสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่คนลุกเนียนมากเนียนมีมากแม่ดูดิที่สำคัญเลือกได้หลายดอกด้วยจริงๆไม่ได้มีแค่ดอกลีลาวดีอันนี้คือรูปออริจินอลเนาะแล้วเราวาดแบบคือไม่ได้วาดสวยเลยนะแล้วเขาเจนรูปนี้มาให้คือรูปเราดูมีอะไรมากขึ้นเลยอะดูแบบไม่ได้ขาดหายอะไรไปแล้วคือดอกไม้ก็มีครบอะไรเงี้ยเนียนมากเจ๋งมากเจ๋งมากชอบดอกไหนอะยอดเนียนเนาะโอเคเรากดดันนะคะแล้วเราก็จะได้รูป
ที่มาพร้อมกับดอกไม้ที่เราเจนเมื่อกี้มาเลยจริงๆวาดได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวาดสร้อยก็ได้วาดหมวกก็ได้วาดนกเกาะไว้ตรงไหล่ก็ได้แต่ว่าเราวาดนกไม่สวยไงก็เลยเนี่ยพยายามวาดดอกไม้ให้ซึ่งพอเจนออกมาเนียนมากทุกคนว่าขนลุกขนลุกเนียนมากทุกคนโหโอเคเดี๋ยวลองอีกหนึ่งฟีเจอร์เป็นพอร์เทรตสตูดิโอลองดูซิสมมติว่าเอารูปน้องไอซ์นะคะเรากดไปที่เมนูเดิมเลยแล้วก็ไปที่เมนู AI ของเขานะคะเดี๋ยวเลือก Portrait Studio กันคือเขาจะมี4แบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นคอมมิก 3D การ์ตูนมีสีน้ำเนาะก็แล้วมีภาพสเก็ตน้องไออยากลองอันไหนก่อนเอาเบสิกเลยไหมภาพสเก็ตเลยโอเคสเก็ตนะลองดูซิว่า AI จะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยมีรักยิ้มด้วยก็หน้าเหมือนไอซ์อยู่นะนี่เจ๋ง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 มากแต่อันนี้ทรงผมแบบอันนี้ไปหน่อยเนาะมั่วไปหน่อยแต่โอเคนะเขาโครงหน้าก็คือเจเนเรตใหม่ถ้าไม่พอใจสามารถกดตรงนี้กดได้เรื่อยๆโดยไม่จำกัดก็คือมันจะเจนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเดี๋ยวมารออีกสไตล์อื่นด้วยไหมได้ค่ะโอเคลองดูซิคือเขาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะทุกคนจริงจริงดีขึ้นลองแบบอื่นสีน้ำเฮ้ยก็ยังคงเป็นน้องไอซ์อยู่นะเป็นเหมือนภาพสเก็ตเลยแต่ว่าเพิ่มสีน้ำเข้ามารูปทรงก็คือใกล้เคียงกันเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งมากเป็น 3D สมมติว่าน้องไอซ์เป็นการ์ตูนแต่ว่าใส่ชุดกาสลองนะลองดูเขาจะวาดออกมาให้เราได้ไหมอ่ะลองดูกันค่ะว่า AI จะทำได้ไหมเป็นฟีลแบบการ์ตูนก็ยังแบบมีความคิ้วเนาะความคิ้วความจมูกความปากก็ยังแบบเป็นเราอยู่อุ้ยสวยมากได้เลยเหมือนนางเอกสไตล์สุดท้ายนะคะคอมมิกเจ๋งเจ๋งที่สำคัญมีปล่อยผมด้วยมีปล่อยผมเก็บปล่อยผมให้ละเอียดเกินแกอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเพิ่มความสนุกสำหรับบางคนแบบเอาไปตั้งโปรไฟล์ไงไม่อยากเอารูปตัวเองขึ้นอันนี้ก็ยังมีเขาคงเราอยู่อันนี้ดีค่ะทุกคนก็จะเป็นฟีเจอร์ AI ที่สามารถใช้แต่งรูปได้นะจริงๆฟีเจอร์ AI อื่นๆที่มากับ S24 Series ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันบนทั้ง2เครื่องนี้นะคะอย่างเช่นลบคนออกจากภาพอย่าเราลองดูไหมลองดูโอเคมีไหมนะคนถ้าไม่มีเอาเป็นพวกพุ่มหญ้าเลยโอเคเอ้ยนี่คุณปลาแสดงเดี๋ยวเรามาลบคุณพี่คนนี้ออกจากรูปกันทุกคนไปที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะคะอ๋อ4จุดตรงนี้ว่ะนั่นนี่ไงObject นี่หรอ Object Eraser โอเค okay. แล้วเราก็วงรอบๆปึ๊บเฮ้ยเอาหัวด้วยเอาใหม่ใหญ่ๆเลยโอเคลอง Erase ไปก่อนเนาะตอนนี้ใช้ AI ลบให้อุ๊ยขอโทษนะคะคุณพี่เดี๋ยวหนูลบหัวให้โอเคอุ๊ยเรียบร้อยเนียนเนียนตอนนี้ในรูปก็มีแค่เรา2คนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่มากับเพื่อนที่สามารถใช้งานได้ใครที่เป็นสายถ่ายรูปน่าจะถูกใจค่ะมีอีกอันนึงน้องไอซ์เป็นฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันที่ก็อาจจะใช้ AI ด้วยนะคะซึ่งเขาจะชูใน Samsung Galaxy C16 เครื่องนี้ก็คืออะไรรู้ไหมนี่นี่มันคือ interactive wallpaper ก็คือเห็นมันดุกดิกแล้วใช่ไหมคือเราสามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะน้องน่ารักมากเนี่ยแล้วก็คือที่สำคัญใช้มือจิ้มได้ด้วยแบบเหมือนเล่นเกมอ่ะเหมือนแบบบางทีเราไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมรอแฟนตอบแชทรอคนคุยตอบแชทเราก็นั่งจิ้มจอแบบจะตอบไม่ตอบตอบเมื่อไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยตรงนี้นี่เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเราสามารถจริงๆมันเองได้ไหมเราสามารถเอาอีโมจิมาทำได้นะมันจะมีอันนึงที่ว่ามันติดมากับเครื่องเลยนะก็คืออันนี้ก็สามารถลุกดิ๊กได้เหมือนกันเห็นไหมน้องน่ารักมากเนี่ยคือมันสามารถจิ้มน้องได้นะคะคือก็เป็นความเพลินอย่างนึงแปลว่าเขาสามารถดึงหน้าจอของเขาอะจอนอกมาใช้ประโยชน์ได้นอกจากจะสามารถเล่นแอปนอกได้อะทุกคนเผื่อคนไม่รู้แถมให้นิดนึงนะคะคือสามารถเล่นแอปไหนก็ได้อะที่อยู่ในเครื่อง
่ะเนี่ยจากจอเล็กนะคะซึ่งมันก็คือความสะดวกบางทีเราไม่ได้อยากเปิดจอขึ้นมาเราอยากเล่นแค่เนี้ยอยากดูอะไรแบบมินิมอลอันนี้นะคะเราต้องโหลดแอปนอกมาเพิ่มนิดนึงเพื่อที่จะสามารถเล่นแอปต่างๆที่เราโหลดมาไว้ในเครื่องได้เป็นความสะดวกอีกอย่างนึงของมือถือจอพับเออดีอ่ะเลิศอยู่นะใช่ความดีงามของโฟ6คืออะไรอีกอย่างนึงรู้มั้ยคืออะไรอะพี่นุ้มคือหน้าจอมันใหญ่ไงเวลาที่เราแต่งรูปอะอย่างเช่นหมื่นตัวคือมันแบบว่ามันสุดๆไปเลยอะเดี๋ยวมาลองแต่งรูปกันอ่ะเราเลือกรูปมาก่อนสมมติว่าฉันอยากจะตุ้งหน้าอันเนี้ยคือแบบอยากลบสิวอ่ะเราเข้ามาหมื่นตัวใช่ไหมแล้วก็คือแบบอันนี้ความลับนางฟ้านะคะทุกคนสมมติว่าเราหน้าจอใหญ่มากคือมันเห็นหน้าแล้วแบบชัดมากเลยอะทุกคนอ่ะสมมติว่าฉันอยากให้หน้ามันเล็กลงแบบเนี่ยคือแบบเราสามารถเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราได้ชัดมากอย่างบางทีแบบเราจะลบสิวใช่ไหมอ่ะโอเคลบสิวเราก็ซูมไปเลยนี่ค่ะโอ้พี่ชี้สุดๆเห็นไหมคือการแต่งรูปของเราคือมันแบบเต็มตาสุดๆเหมือนเราแต่งรูปบนจอคอมอ่ะนึกออกไหมเออแต่ถ้ามันเป็นจอเล็กกว่านี้เราอาจจะต้องแบบมีขีดจำกัดในการลากขยายนิดนึงแต่พอเป็นแบบนี้คือมันแบบดูง่ายเราสามารถเห็นภาพโดยรวมได้เลยด้วยอัตราส่วนที่มันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะสามารถนึกภาพออกแล้วว่าถ้าเราอัพลง IG อ่ะรูปมันจะประมาณไหนนึกออกปะเราเซฟรูปละเดี๋ยวเราลองไปอัพลงโซเชียลมีเดียกันว่ารูปที่ถ่ายมานะคะผ่านการแต่งรูปมาแล้วอัพลงโซเชียลจะเป็นยังไงอ่ะมาเลยมากันเลยสมมติว่าจะโพสเป็นรูปนี้เนาะโอเคนี่โอเคกด next ทีนี้เรื่องที่ยากที่สุดในการโพสรูปใน IG ก็คือการคิดแคปชั่นใช่แคปชั่นคือแบบเวลาที่คิดยากมากแต่ไม่ต้องห่วงคือ Samsung รอบนี้เขามีฟีเจอร์ AI มาให้ชื่อว่า Composer เอามาช่วยเขียนแคปชั่นได้ก็คือเวลาที่เราเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาสัญลักษณ์ AI จะอยู่ตรงมุมซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเมนูใหม่เข้ามาก็คือ Composer ทุกคนอันนี้เอามาช่วยเขียนค่ะทุกคนสมมุติว่าเราเขียนพร้อมอะไรลงไปก็ได้สมมุติว่าเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับดอกทานตะวันลองดูมั้ยพอเราพิมพ์พร้อมลงไปเสร็จแล้วก็กด generate ได้เลยนะคะแล้วก็รอเขา generate ให้แป๊บนึงอยากเห็นเหมือนกันอุ๊ยอะไรอ่ะอาทิตย์นี้แดดแรงจังเลยรู้สึกเหมือนจะเป็นทานตะวันแล้วเนี่ยอุ๊ยสร้างสรรค์อยู่นะเธอแถมช่วงนี้เห็นคนถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันเยอะมากใครมีทุ่งทานตะวันสวยๆแนะนำบ้างไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าอันก็โอเคนะการใช้คำก็ดูไม่ได้เป็นทางการมากคือมันก็ดูเป็นคำศัพท์วัยรุ่นแล้วก็สามารถอัพลงโซเชียลได้เลยสำหรับคนขี้เกียจคิดแคปชั่นค่ะมาถึงพาร์ทของประสิทธิภาพกันบ้างนะคะในรอบนี้ Samsung Galaxy Z Flip 6และ Galaxy Z Fold 6นะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy นะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เขาใช้ชิปเหมือนกันเลยและพิเศษมากๆในเรื่องของการระบายความร้อนเขาใส่ Vapor Chamber มาให้ด้วยนะคะส่วนตัวได้ลองเอาไปเล่นเกมใหม่อย่าง Senless Zone Zero มานะคะพยายามปรับภาพสูงสุดอันนี้เล่นใน Z Fold เป็นหลักนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของประสิทธิภาพไม่มีอาการหน่วงแหลกหรือว่าค้างเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยก็คือเรื่องของความร้อนค่ะทุกคนเล่นไปสักพักนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกิดความร้อนอุ่นๆบริเวณหลังเครื่องบริเวณกล้องข้างหลังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับอีกท่านึงจับตรงหน้าจอของเขาแล้วกางออกมาก็คือจะไม่ได้สัมผัสความร้อนจากฝ่ามือเลยข้อดีของเขาก็คือ Vapor Chamber นะคะทำงานได้ดีมากระบายความร้อนออกไปได้เร็วเล่นเสร็จเครื่องร้อนวางไว้แป๊บเดียวก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วเรื่องความร้อนใน Samsung Galaxy Z Flip 6กับ Z Fold 6ในรอบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเลยนะคะด้วยชิปของเขาที่จัดการพลังงานได้ดีแล้วก็รวดเร็วทันใจแถมมี Vapor Chamber มาให้ในเครื่องสายเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเย้เรียบร้อยค่ะโอเคหมดวันแล้วค่ะทุกคนคือเราออกจากออฟฟิศมาประมาณ9โมงครึ่งนะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเกือบครึ่งแล้วทุกคนแบตเตอรี่น้องไอเหลือเท่าไหร่อ่ะของไอเหลือ48ค่ะพี่นุ้งนิกส่วน Z Flip 6นะคะตอนนี้เหลือ34จากแบตเตอรี่ 100% ถือว่าคือเราใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันอยู่นะคือถ่ายรูปทั้งวันเลยแบตเตอรี่เหลือเยอะขนาดนี้คือยังเหลือแบบ
ให้เปิดแมปกับบ้านเหลือให้โอนเงินค่าข้าวตอนเย็นอยู่นะคะถือว่าแบตเตอรี่ของเขาทำได้ดีมากตัวแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวย้ำอีกรอบนะคะตัว Samsung Galaxy Z Flip 6เนี่ยให้แบตเตอรี่มา 4,000 มิลลิแอมส่วน Z Fold 6นะคะให้มา 4,400 มิลลิแอมแต่ว่าเราส่วนใหญ่ในคลิปนี้เราใช้เป็น Z Flip เป็นหลักเนาะน้องไอซ์เพราะว่าอะไรคล่องตัวกว่าใช่ใช่เดี๋ยวขอฟังความเห็นของน้องไอซ์ดีกว่าคือวันนี้น้องไอซ์ถือ Z Fold 6เป็นหลักน้องไอซ์ประทับใจอะไรใน Z Fold 6ในส่วนของสิ่งที่ไอชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวหน้าจอเนี่ยเขาใหญ่มากๆนี่เต็มตามากเลยถ้าสมมติว่าไอแบบอยากดูคลิปวิดีโอหรือว่าอยากแต่งรูปอะไรเนี่ยก็สามารถกางออกมาแล้วก็แต่งได้แบบเต็มตาเลยแต่สิ่งที่ไอแบบติดนิดนึงก็คือการใช้กล้องนั่นเองก็คือเวลาเราจะเซลฟี่ใช่ไหมพี่ลูกนิกพอกางออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ใช้ตรงกล้องหน้าซึ่งความละเอียดอ่ะอาจจะไม่ได้คมชัดเท่าตัวกล้องหลังเท่าไหร่ไอก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการกางออกมาแล้วก็ใช้กล้องหลังในการถ่ายโอเคแต่อาจจะติดขัดในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานนิดนึงนั่นแหละพี่นุ๊กโอเคด้วยความที่มันใหญ่ด้วยเนาะแปลว่าตัว Z Fold 6เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อไปถ่ายรูปคนเดียวใช่ค่ะแต่เราอยากแนะนำ Galaxy Z Flip 6ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราอ่ะหยิบไปถ่ายรูปเองบ้างเนาะทั้งวันก็คือมันสะดวกมากใช่ใช่คือพกพาง่ายใช่พกพาง่ายแล้วก็น้ำหนักเบานะคะใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละแบตอึดแล้วรูปที่ได้ออกมาวันนี้เป็นไงพอใจไหมน่ารักมากแล้วที่สำคัญก็คือสามารถปรับแต่งรูปภาพได้หลายสไตล์มากเลยพี่ตรงนี้โอเคก็คือรูปที่ออกมาส่วนใหญ่ก็พอใจเนาะแต่ว่าอยากให้เขาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโทนสีผิวใช่เฮ้ยคือแบบถ่ายใครก็สวยอะสวยมากจริงจริงคือแบบไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในที่ร่มนะคะก็คือโทนผิวสวยมากเพราะว่าบางทีอย่างนูนิกใช้อีกค่ายหนึ่งอะ อีกค่ายหนึ่งค่ายผลไม้อันนี้ใช้เป็นเครื่องหลักนะคะแต่ว่าบางทีเราหยิบมือถือมาเซลฟี่แล้วปรากฏว่ามันปรับ HDR ให้หน้าเราดำโทนสีคือไม่ถูกใจเลยแต่อันเนี้ยเราหยิบมาหลายๆสถานการณ์นะโทนผิวก็คือสวยมากฉ่ำมากทุกคนใช่ใครชอบถ่ายวอล์กหรือว่าชอบทำคอนเทนต์อะอันเนี้ยเหมาะมากค่ะมีอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้น้องไอซ์ก็คือเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราใช้งานคืออย่างที่บอกไปว่าเราใช้กล้องมือถือหนักมากทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างเช่นเราถ่ายภาพกลางแจ้งคือเราถ่ายตอนเที่ยงตรงเนาะคือมันอากาศก็ร้อนแหละแล้วเครื่องก็ร้อนด้วยคือเป็นปกตินะไม่ได้เกิดอาการภาพตัดหรือแบบแอปเด้งก็คือใช้งานได้อย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการระบายความร้อนที่รวดเร็วเพราะว่าทั้งสองรุ่นเขาใส่แผ่น Vapor Chamber มาให้นะคะเป็นแผ่นระบายความร้อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดความร้อนขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เขาสามารถทำให้เครื่องเนี้ยระบายความร้อนได้เร็วอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะที่อยากให้สมาร์ทโฟนค่ายอื่นทำตามเหมือนกันและสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็มาฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าน่าจะพอใจสำหรับหลายๆคนอาจจะได้เห็นของเรื่องกล้องเรื่องของแบตเตอรี่ไปแล้วก็การใช้งานทั่วไปรวมถึงดีไซน์ที่สวยงามมากๆที่เขาอัปเกรดมาในรอบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AirMode Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย